มาแล้วครับขบวนตองห้านะครับเมื่อคืนนี้ตองห้าถูกขโมยหัวไปนะครับความจริงนี้ได้4551ทําขบวนมานะครับแต่ว่าโดนขบวน134นะครับขโมยหัวไปนะครับเนื่องจาก134นี่หัวรถจักรตายนะครับ4218ตายเรียบร้อยนะครับขบวนตองห้าเลยได้หัวรถจักร4543ทําขบวนมาแทนนะครับEA เช่นเคยนะครับวันนี้ไม่มีสินค้าลงท่าพระนะครับมีแต่ลงอุดรนะครับแล้วก็ย่านนาทานะครับแล้วก็หนองคายนะครับวันนี้ขบวนตองห้า